ขอสวัสดีทุกท่านนะคะถือว่าเราเป็นสมาชิกที่มาร่วมเรียนรู้เรื่องความตายร่วมกันในวันนี้นะคะก็อันดับแรกขอแนะนำนะคะเรียกเองขอเรียกตัวเองว่าตุ๊กตานะคะแล้วก็เรียกคุณหญิงจำนวนสีว่าป้าสีนะคะก็แนะนำตัวมาทีที่ก่อนได้แนะนำไปให้บ้างแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่มีความน่าสนใจมากสำหรับวันนี้ก็คือว่าเอ๊ะทำไมป้าสีของเราถึงได้ให้ความสำคัญแล้วก็มาสนใจเรื่องการเตรียมพร้อมก่อนตายนะคะป้าศรีอยากให้ป้าศรีแนะนำสิ่งที่ทำที่อยู่ในความสนใจตอนนี้ที่เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมสู่ความตายว่าป้าศรีทำอะไรบ้างคะช่วงนี้จะบอกว่างานปัจจุบันที่จริงๆแล้วอุทิศทั้งกายทั้งใจให้เลยนะคะก็คืองานที่จะทำไงก็ได้ที่จะให้ทุกคนสามารถที่จะตายอย่างใช้คำว่าตายดีดีไหมฮะคือว่าทุกทรมานน้อยที่สุดทางกายทางใจแล้วก็มีจิตที่มันสดใสสว่างใสนะคะขณะที่ไปเนี่ยอันนี้เป็นงานหลักที่เป็นงานที่ตัวเองหาให้ตัวเองคือจริงๆก็ไม่มีใครมาบอกให้ทำทีนี้ทำยังไงในฐานะที่เป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นพยาบาลแค่เป็นคนหนึ่งที่ก็จะต้องตายเหมือนทุกคนนะทำไมถึงได้มาถึงทำยังไงเอางี้ก็ทำยังไงกว่าบังเอิญมีโอกาสที่สามารถที่จะหาซื้อที่ดินแปลงหนึ่งที่มันเหมาะสมมากอะนะคะมันอยู่ใกล้ภูเขาแล้วก็มันก็ไม่อยู่ไกลทะเลเนี่ยให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลให้ทำศูนย์ขณะนี้เนี่ยท่านอธิการบดีคุณหมอราชตะเนี่ยก็เลยวางแผนและดำเนินงานไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะที่จะทำศูนย์ปฏิบัติผู้ป่วยระยะท้ายพร้อมๆไปกับการดูแลส่งฟื้นฟูสุขภาพแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุด้วยนะคะบนที่ดินแปลงนั้นขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ก็กะว่าน่าจะเสร็จภายในประมาณ3ปีกว่าเนี่ยนะคะแล้วก็จะเป็นศูนย์ที่ติดบุคลากรที่มีความรู้เพื่อจะไปเป็นให้ทั่วประเทศได้เพราะเป็นมหาวิทยาลัยแล้วก็มีโรงเรียนแพทย์ถึง2โรงเรียนศิริราชกับรามาแล้วก็โรงเรียนพยาบาลด้วยแล้วก็มีคณะหลายคณะอ่ะฮะที่ร่วมทำเรื่องนี้ด้วยกันได้อันนี้ก็เป็นงานที่หาให้ตัวเองแล้วก็ทำอยู่อย่างเต็มที่ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยมหิดลอันที่จริงแล้วก็เลยเพราะว่าไม่ใช่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็จริงๆแล้วบทบาทก็คือขับเคลื่อนความเข้าใจในเรื่องนี้นะคะว่า เราจะต้องประเทศไทยเราเนี่ยจะต้องมีระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยที่จะทำให้ประชากรของเราตายดีได้เนี่ยมันควรจะ เริ่มได้อย่างเป็นระบบแล้วอีกอย่างนึงก็นอกจากเรื่องของไม่โดนแล้วเนี่ย ตัวเองก็พยายามไปช่วยที่จุดไหนก็ตามนะฮะที่เขากำลังจะเริ่มเช่นมหาวิทยาลัยของขอนแก่นก็กำลังเริ่มแล้วนะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็กำลังคือจริงๆโรงเรียนแพทย์ต่างๆเนี่ยเขาทำกันอยู่แล้วในโรงพยาบาลเขาแต่ว่าไอ้การที่จะออกมาตั้งข้างนอกของมันเองเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่า freestanding hospice เนี่ยก็กำลังเริ่มกันอยู่ทางปากใต้ก็กำลังเริ่มกันใช่ไหมคะมีบ้างแล้วแต่ว่าอย่างคือจริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นระบบทั้งประเทศอันนี้ก็อุทิศตัวให้อ่ะค่ะกับเรื่องนี้งานป้าศรีหางานทำนะคะในการที่ขับเคลื่อนเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับการตายดีนะคะซึ่งโดยรูปธรรมเนี่ยการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะคะไม่ใช่เพิ่งมีมาปี2ปีนี้แต่ว่ามีมานานแล้วแต่มันมีความติดขัดในเชิงระบบนะคะไม่ใช่เพียงแค่หมอคนนึงเห็นด้วยแล้วก็จะทำได้ญาติผู้ป่วยบ้านนึง
คิดอย่างนี้แล้วก็จะทำได้แต่มันต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของหลายๆฝ่ายและสิ่งที่ประสิทธิ์กำลังขับเคลื่อนก็คือขับเคลื่อนเป็นระบบเลยนะคะทีนี้กว่าที่มันจะมาเป็นรูปแบบของการทำงานได้เนี่ยมันต้องมาจากวิธีคิดใช่ไหมคะว่าเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าความตายในความหมายคืออะไรเช่นถ้าเราเข้าใจว่าความตายคือสิ่งที่ไม่ควรรับรู้มันก็จะถูกเขี่ยเอาไปไว้ที่ห้องเก็บศพด้านหลังนี้ใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยจะถามประสิทธิ์ว่ากว่าที่ความคิดจะเคลื่อนมาแบบนี้ค่ะไปเจออะไรหรือไปประสบการณ์อะไรถึงได้รู้สึกว่าอ๋อความตายมันต้องหมายถึงอย่างนี้สิคือมันถึงเวลาแล้วนะที่เราจะต้องคุยกันเรื่องที่ยังไงเราทุกคนน่ะจะต้องเจอใช่ไหมคะทีนี้ก็คำถามก็คือว่าคำถามที่บ่อยที่สุดในคนที่มาสัมภาษณ์นะฮะจะถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมมาสนใจเรื่องความตาย ถ้าจะตอบยังไงอ่ะก่อนอื่นเลยพระศรีอายุ73จะ74นะฮะความตายมันก็ไม่น่าจะไกลมากนะบอกนะแต่จริงๆแล้วจะถามว่าเพิ่งมาสนใจเหรอไม่ใช่นะสนใจมันนานมากเลยนานจนกระทั่งไม่ค่อยจะแน่ใจว่าทำไมมันอยู่ในตัวเราที่จะสนใจเรื่องนี้อันที่จริงสนใจความจำแรกที่จำได้คือลูกหมาที่เราเล่นด้วยเรากำลังสนุกด้วยอย่างเต็มที่เนี่ยนะตัวเล็กๆมันชื่อไอ้แดงตอนนั้นอายุตัวเองเนี่ยก็คงสัก7-8 ขวบมั้งฮะหรือยังไม่10 ขวบแน่นอนนะขณะที่สนุกกันอยู่เนี่ยรถเลี้ยวเข้ามาในบ้านแล้วทับมันแล้วเราเห็นมันตายอ่ะคือเขาอุ้มมันมาแล้วเราเนี่ยอยู่กับมันจนมันตายเท่าที่จำได้อยู่กับมันคนเดียวจนมันตายที่เห็นขบวนการของการตายแล้วก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจตัวเองว่าไอ้ตัวนี้มันเล่นกันแสนสนุกอยู่เมื่อกี้นี่เองอะนะแล้วมันมีชีวิตชีวาแล้วก็แต่ตอนนี้มันหายไปเลยทั้งหมดนั้นมันหายไปสำหรับเราเนี่ยสำหรับเด็กตัวเล็กๆคนนั้นนะฮะมันอยู่ในใจมาตลอดอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าถามถอยหลังกลับไปอีกเนี่ยก็คือเป็นลูกกำพร้าคือคุณแม่ตายตั้งแต่อายุ2 ขวบกว่ายังไม่ 3 ขวบนะเพราะฉะนั้นใครถามว่าเอ้าแม่อยู่ที่ไหนอะไรเนี่ยคำตอบก็คือแม่ตายแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าตายเนี่ยมันติดปากเรามาตั้งแต่เด็กนะฮะแล้วตายคืออะไรมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่อยู่ในใจมาตลอดทีนี้ตลอดมาเนี่ย เรารู้สึกว่าชีวิตกับความตายเนี่ยจริงๆแล้วมันคู่ขนานกันตลอดเวลาคนที่เรารู้จักตายเราได้ยินเรื่องตายอ่านนวนิยายเนี่ยนางเอกตายพระเอกตายผู้ร้ายตายอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะดูหนังมันก็เรื่องตายตายตายสำหรับคนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยจะเอามาโยงกับตัวเองแต่สำหรับคนที่มีประสบการณ์อย่างนี้นะฮะแม่ตายเนี่ยคนอื่นเขามีแม่เราไม่มีไอ้สิ่งที่เราเห็นอยู่ในหนังอ่านในหนังสือเนี่ยสำหรับเรามันโยงกันมันโยงกันค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับตัวเองเนี่ยถึงได้ไม่ได้กลัวคำว่าตายเพราะมันชินนะฮะถ้าถามว่าใครจะแต่งดำมางานวันเกิดซึ่งตัวเองก็เป็นคนไม่จัดงานวันเกิดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดจะแต่งงานเกิดจะมีงานวันเกิดใครจะแต่งดำมาจะไม่เดือดร้อนหรอกนะฮะทีนี้ทำไมมาทำงานด้านนี้ทำไมมาจับอันนี้เป็นเหตุบังเอิญหลายอย่างเหตุบังเอิญอันหนึ่งก็คือมีครูบาอาจารย์พระที่เป็นชาวอังกฤษนะฮะท่านอาจารย์ชยสาโรท่านกลับจากอังกฤษมาหลายปีละแล้วท่านพูดกับประสิทธิ์นะคะท่านบอกว่าเอ๊ะประเทศไทยเป็นประเทศพุทธแต่ทำไมเราไม่มี hospiceเพราะว่าพ่อท่านเนี่ยเป็นผู้ตายในอังกฤษตายด้วยโรคมะเร็งที่เจ็บปวดแต่การดูแลของฮอสพิสนั้นดูแลซะจนท่านเนี่ยในฐานะลูกเนี่ยท่านมีความสบายใจมากที่เห็นพ่อท่านตายแบบนั้นก็คือเขาดูแลทั้งกายทั้งจิตวิญญาณเขาดูแลทั้งจิตใจเป็นห่วงอะไรไหมเขาจัดให้หมดทุกอย่าง
รวมทั้งเขาดูแลครอบครัวด้วยนะครอบครัวให้พร้อมที่จะจากให้พร้อมที่จะช่วยดูแลแล้วจากแล้วเขาก็ยังดูแลต่อเรื่องจิตใจคือคุณแม่ของท่านเนี่ยก็อยู่กันมาจนไม่รู้ตั้งไม่ทราบกี่สิบปีเนี่ยนะฮะ40-50 ปีมั้งแล้วการจากพรากแบบนั้นเนี่ยฮอสพิสก็ดูแลจิตใจแม่ท่านด้วยนะคะท่านบอกทำไมประเทศไทยเราเป็นประเทศพุทธเนี่ยเราไม่มีระบบอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นอันแรกเลยที่คิดว่าจากความสนใจกับเรื่องของความตายกับการรู้สึกว่าชีวิตกับความตายมันคู่ขนานกันอยู่เนี่ยอันนี้เป็นจุดแรกที่คิดว่าเอ๊ะเราน่าจะช่วยทำให้มันเกิดได้นะก็ถามท่านว่าท่านจะร่วมไหมล่ะเรื่องมีที่ดินเล็กๆอยู่กลางเลยตอนนั้นนะคะริมแม่น้ำท่านจะมาทำไหมล่ะท่านก็ตอบว่าไม่เพราะว่าท่านเนี่ยความสนใจท่านตอนนี้ท่านเป็นที่อยู่การศึกษาท่านทำเรื่องโรงพยาบาลโรงเรียนทอสีโรงเรียนปัญญาประทีปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะท่านบอกให้ท่านไปหาท่านไพศาลที่ศาลเราจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยค่ะเด้งกับท่านไพศาลเนี่ยเราทำอะไรต่ออะไรร่วมกันเยอะรวมทั้งท่านมาทำเรื่องการอบรมวิถีสู่ความตายอันสงบให้เด้งที่บ้านเด้งนะฮะเราทำคอร์สเล็กๆสำหรับผู้ที่จะนำไปใช้ได้เนี่ยทุกปีปีละหนแต่ว่าตัวท่านเองท่านก็ทำอยู่ตลอดเวลานะคะในที่อื่นๆด้วยยิ่งทำเรื่องนี้เด้งเห็นยิ่งเห็นความสำคัญว่าคนเราเนี่ยถ้าเรายอมรับเรื่องของความตายเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมันดีขึ้นมันสดใสขึ้นมันกล้าหาญขึ้นมันมั่นคงขึ้นนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของความตายที่จบแต่มันเรื่องของชีวิตที่อยู่ด้วยนะฮะมันมีผลต่อกันอย่างยิ่งเลยมันมาถึงจุดนึงที่แม่งก็รู้แล้วแหละว่าไอ้ของที่มีอยู่เล็กๆนั่นอ่ะมันไม่เหมาะสมแล้วเวลาเราอยากจะทำสิ่งเหล่านี้นะแล้วเราตั้งใจจริงๆเนี่ยอะไรต่ออะไรมันมาเองมันมาเองจริงๆแล้วโดยบังเอิญเนี่ยนะคะเด้งก็มีคนเขาเล่นได้จะตังมาแหละมาก้อนหนึ่งเด้งเอามันเนี่ยไปดูยังไม่ทำอะไรเลยบังเอิญอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าสามีเอาตามไปประชุมแห่งหนึ่งเนี่ยนะฮะเราก็เป็นภรรยาแล้วก็ไม่มีคนอื่นตามมาก็นั่งอยู่คนเดียวนั่งอยู่คนเดียวประเดี๋ยวมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเอาภรรยาเข้ามาเหมือนกันคนเดียวเอามาแนะนำก็นั่งทานข้าวด้วยกันคำแรกที่เราพูดกับเขาซึ่งแปลกมากนะปกติเราจะไม่พูดอันนี้กับคนทั่วไปที่เราไม่เคยรู้จักคือสิ่งที่พูดก็คือว่ารู้จ๋าป้าอยากทำฮอสพิสคือทันทีที่ได้ยินเขาบอกว่าตอนที่สามีเขาแนะนำว่าเขาทำปัญญาเขาเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์จิตปัญญามหาวิทยาลัยมหิดลอันนี้เป็นคำแรกนะคะคำแรกที่เราพูดกับเขาก็คือหนูจ๋าป้าอยากทำฮอสพิสตอนนั้นบังเอิญจะตังมันเพิ่งมีนะฮะเขาก็ตอบคำเดียวเหมือนกันหนูก็อยากทำค่ะเนี่ยแค่นั้นนะคะนี่คือจุดเริ่มต้นนะคะหลังจากนั้นมันโตมากเลยเพราะว่าท่านอธิการนายแพทย์รัชตะนะคะหลังจากเราเจอกันสองคนเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวไปดูกันไหมมันน่าจะเป็นหัวหินนะเพราะว่าหัวหินเนี่ยมันมีทั้งภูเขาอยู่ข้างหลังซึ่งที่ดินยังไม่แพงมากนะคะติดภูเขาแล้วมันไม่ไกลทะเลคนที่ทำงานด้านเนี้ยจะได้มีทางที่จะผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยนะก็คิดกันอย่างนั้นน่ะหลังจากนั้นน่ะคุณหมอราชตะได้รับเลือกเป็นอธิการดันโทรถึงคุณหมอทันทีเลยนะที่รู้ว่าได้รับเลือกรู้สึกจะ2วันหลังที่คุณหมอได้รับเลือกคุณหมอบอกว่าคุณหญิงครับเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องในใจผมเลยผมอยากทำมากเลยดันพูดกับท่านครั้งแรกโดยไม่รู้จักกันเลยทางโทรศัพท์มีคนให้เบอร์วันรุ่งขึ้นคุณหมอราชตะมาถึงบ้านนั้นเลยนะคะคือทุกอย่างเนี่ยมันไม่ยากเลยมันเหมือน
มันเหมือนมีคนเอามาหยอดให้เนี่ยพระศรีไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรเลยจนนิดเดียวค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นค่ะแล้วหลังจากนั้นอะไรต่ออะไรมันมาอีกเยอะแยะเลยคือหมอศรีเดียวคือขันแก่นอะไรต่ออะไรตามมาตลอดเหมือนดวงดาวที่อยู่ภายใต้จักรวาลกำลังถูกจัดสรรให้มาเจอกันเมื่อกี้พระศรีพูดคำหนึ่งซึ่งคิดว่าเป็นคำสำคัญเลยนะคะว่าพระศรีเห็นกระบวนการของการตายตอนที่เห็นหมาตัวเล็กๆนะคะแล้วก็เห็นการทำงานของจิตใจของตัวเองนะคะไม่รู้ว่ามันเกี่ยวโยงกับหัวใจของการทำงานสถานดูแลผู้ป่วยระยะท้ายไหมคะแน่นอนเลย มันเรื่องของใจแน่นอนค่ะคือถ้าคุณเริ่มเข้ามาในเรื่องนี้นะคะจะรู้เลยว่าไอ้ความเป็นมนุษย์กับความเป็นมนุษย์เนี่ยมันเชื่อมกันได้จริงๆด้วยใจด้วยความรู้สึกนะคะวันนี้เดนก็เราเพิ่งรู้จักกันเมื่อวานใช่ไหมคุณลงรักฮะคุณลงรักท่านก็เป็นผู้ป่วยเดนพูดได้ใช่ไหมคะเป็นผู้มะเร็งที่ได้รับการรักษาทั้งคีโมทั้งอะไรสารพัดใช่ไหมฮะแล้วมะเร็งก็ได้ไปหลายแห่งมากถ้าใครได้ยืนข้างหน้าคุณลงรักไหมฮะจะรู้สึกว่าเย็นสบายมากเลยคนที่อยู่ป่วยตลอดต้องคีโมตลอดด้วยนะคะแล้วมันเชื่อมกันทันทีแล้วพอเรายืนอยู่ข้างหน้ากันเนี่ยเวลานี้เรามีงานละเรากำลังจะตั้งอะไรบางอย่างนะแค่เมื่อวานนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวรู้สึกสบายใจมากเลยอ่ะที่คือมันเป็นเรื่องของใจอ่ะนะเรายังไม่ได้คุยอะไรเท่าไหร่เลยแค่ยืนอยู่ข้างหน้ากันจับมือกันนิดเดียวนี่เต้นคิดว่าเรื่องของความตายความเจ็บป่วยความทุกข์เนี่ยนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องลบเกินไปนักหรอกเวลาเรามาเจอกันแล้วเรามาสัมผัสกันอย่างเงี้ยเราพบว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่มันเปิดหัวใจบางทีเวลาเราไปช้อปปิ้งเราไปอะไรอย่างเงี้ยหัวใจมันค่อนข้างจะปิดเพราะว่าเรากำลังจะไปหาไอ้สิ่งที่เราจะเอาแล้วก็มันเท่าไหร่นะแล้วเงินเราจะต้องออกจากกระเป๋าเท่าไหร่แล้วเราอยากจะได้ไอ้นี่มายังไงนะฮะใจมันเป็นอีกสภาพหนึ่งซึ่งเดนไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะแต่มันเป็นอีกอย่างนึงนะฮะเดนก็ชอบเนี่ยก็ไปซื้อไปหาเหมือนกันอันนั้นก็เรารับในจุดนั้นนะฮะแต่ว่าบางทีเราลืมให้พื้นที่ของหัวใจเราเนี่ยที่จะเปิดและสัมผัสด้วยการไม่เอาแล้วอย่างกับคุณนงรักเมื่อวานเนี่ยนะคะเดินชื่นใจมากเลยคือเราไม่รู้ไงนะเรายังคุยกันไม่ถึง10ประโยคเลยนะเนี่ยจนเด็กแบบเนี้ยแต่เรามีงานร่วมกันกระบวนการของใจมีความสำคัญต่อการทำงานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะคะทีนี้เนี่ยกำลังนึกถึงสภาพความเป็นอยู่ที่อยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้นะคะที่บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยเนี่ยมักจะจากไปพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆทีนี้จะกระโดดจากการดูแลผู้ป่วยแบบนั้นเนี่ยมาสู่การดูแลด้วยใจที่เปิดออกเนี่ยมันมีช่องว่างอยู่เราจะเติมช่องว่างนี้ได้ยังไงคะคือเรื่องนี้ดันไม่อยากจะแตะมากนะคะขณะนี้ดันมองเข้าไปเนี่ยมีคุณหมอหลายท่านมากนะที่กำลังฟังดันอยู่ดันจะไม่กล้าพูดคือคุณหมอที่มาฟังอยู่เนี่ยจะเป็นคุณหมอที่ทำเรื่องแพทย์แคร์กันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านแพทย์แล้วดันคิดว่าเรื่องเหล่านี้นะดันอยากให้คุณหมอชี้แจงหรือแนะนำเองมากกว่านะคะแต่ในเรื่องของ palliative care เนี่ยได้ก็เรียนรู้จากคุณหมอที่ว่าทั้งหลายเหล่านี้เหมือนกันขณะนี้มันมีการประชุมอยู่ข้างบนนะฮะของเอเชียแปซิฟิกในเรื่องการดูแลแบบประคับประคองและระยะท้ายเนี่ยนะคะประชุมกันอยู่3วันแล้วใช่ไหมคุณหมอทั้งหมด3วันใช่ไหมคะถ้าใครอยากให้คุณหมอคุยเรื่องนี้นะมีคุณหมอที่ท่านเชิญขึ้นมาได้เลยคุณหมอเทวีค่ะท่านก็มาเข้าวิถีสู่ความทั้งที่ท่านเป็นแพทย์และท่านดูแลคนไข้ระยะท้ายอยู่เนี่ยนะฮะ
แต่เมื่อสัก2ปีที่แล้วเนี่ยท่านมาเข้าอบรมวิถีสู่ความตายอันสงบที่บ้านดิฉันโดยท่านอาจารย์ไพศาลนะฮะแล้วขณะเนี้ยคอร์สอบรมวิถีสู่ความตายอันสงบเนี่ยถ้าใครสนใจคงต้อง Google เข้าไปหาใน Facebook ของหรือในเว็บไซต์ของท่านอาจารย์ไพศาลที่สารโลและของเครือข่ายพุทธิกาใช่ไหมคะประเดี๋ยวพุทธเน็ตนะคะประเดี๋ยวจะบอกให้นะคะมันจะมีอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็น่าสนใจที่ตัวคุณหมอเองที่ทำเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยท่านยังเข้ามาอบรมวิถีสู่ความตายที่บอกมันเป็นเรื่องของใจล่ะนะคะเรื่องของจิตที่นิ่งจิตที่ยอมรับและจิตที่พร้อมที่จะเชื่อมนะคะกับคนอื่นนะคะและกับตัวเองที่สำคัญที่สุดคือเชื่อมกับตัวเองด้วยทุกคนเราตายเนี่ยนะสิ่งที่จะตายทรมานมากเนี่ยนะคือความขัดแย้งกับตัวเองความรู้สึกผิดนะฮะฉันทำไอ้นี่ไปกับคนนั้นฉันไม่ควรทำเลยถ้าประชุมอยู่ข้างบนนั่นนะฮะหลายๆวันจะรู้ว่ามันเยอะมากเลยนะบางคนตายไม่ได้จนกว่าจะได้ขอโทษบางคนถ้าเรารู้สิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยนะคะอย่าทิ้งอะไรไว้อย่าทิ้งอะไรและถ้าค้างใจกับใครทั้งสิ้นคำว่าขอโทษการจับมือการมองตาการยิ้มเนี่ยมันเคลียร์ได้หลายอย่างมากเลยอย่าเก็บอะไรไว้ในใจที่เป็นเรื่องของทนไม่ได้แค้นโกรธอย่าเลยค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าวันไหนที่เราจะต้องไปแล้วเราไปไม่ได้เพราะเราขัดแย้งกับตัวเองอยู่ข้างในนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะเราจะมองในเรื่องวิถีสู่ความตายอันสงบจริงๆแล้ววิถีสู่ความตายอันสงบก็คือการรู้จักใช้ชีวิตนั่นเองนะคะการห่วงนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะสำหรับคนตายคนที่จะตายเนี่ยบางทีเมื่อตายอ่ะคือจะคาอยู่อย่างนั้นแหละเพราะห่วงอะไรท่านไพศาลเล่าเมื่อวานนี้เล่าน่าสนใจใครได้ฟังหรือเปล่าคะไม่ได้อยู่นะท่านไพศาลท่านเล่าถึงใช่ไหมมันเรื่องเดียวกันหรือเปล่าท่านเล่าหลายเรื่องเกี่ยวกับสิ่งความแก่นะมันอาจจะเอาสองสามเรื่องมารวมกันท่านเล่าถึงพ่อค้าคนหนึ่งเนี่ยนะคะที่เตรียมตัวตายอย่างยิ่งเลยบอกว่าตอนตายเนี่ยนะตอนตายเนี่ยจะต้องมีจิตที่อยู่กับพระเจ้าของเขาเนี่ยก็คือทันทินดวนนะฮะก็จะตั้งชื่อลูก3คนเป็นชื่ออย่างนารายอย่างวิษณุอย่างอะไรเนี่ย3ชื่อเดี๋ยวก็จำไม่ได้แล้วท่านเล่าเนี่ยเอาของท่านมาเล่าต่อแล้วก็เป็นนักธุรกิจที่เฟื่องฟูเก่งมากแล้วก็มีธุรกิจเยอะๆลูกก็ดูแลธุรกิจให้ในที่สุดมันก็ถึงวันนั้นนะฮะวันที่เขาจะต้องตายลูกที่มีชื่อเป็นก๊อตของเขาเพื่อน3คนก็มาอยู่ร้อมรอบทุกอย่างดีหมดสองคนแรกมาก่อนก็พอคนที่3มาเนี่ยนะคะคุณพ่อตายไม่ได้ค่ะตายไม่ได้เพราะอะไรมั้ยอ้าวมาอยู่กันที่นี่หมดแล้วใครจะดูแลล้านน่ะเห็นมั้ยคะเตรียมอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณไม่ปลดความยึดความติดกับอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะที่มันวางไม่ได้เนี่ยมันมาปรากฏตอนนั้นนะฮะไม่รู้ตัวเลยดังนั้นน่าคิดไหมที่จริงเราวันนี้เราไม่อยู่ในสถานที่เราจะทำได้นะบางทีถ้าอยู่เนี่ยก็อาจจะบอกว่าลองดูซิลองนั่งนิ่งๆกับตัวเองอยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกได้จะเป็นความรู้สึกบนผิวกายหรือความรู้สึกกับลมหายใจความรู้สึกกับอยู่กับตัวเองแล้วเนี่ยอย่างค่อยๆเขียนกับ2-3 อย่างที่มัน
อยู่ในใจเราลึกที่สุดนะฮะที่เสร็จแล้วก็เอามันมาดูที่เสร็จแล้วเราดูซิเราจะจัดการกับไอ้ความผูกพันเหล่านี้อย่างไรที่เราถึงเวลาเราจะวางได้สำหรับเดือนเนี่ยนะคะเดือนทำมาระยะหนึ่งแล้วแต่หลังๆนี้ไม่ค่อยได้ทำเพราะมันชักจะง่ายเกินไปนะแต่ตอนแรกๆนี่ยากมากเลยยากมากเพราะมันใจหายแล้วมันโหวมากดังนั้นก็จะแนะนำลองดูนะคะเล่นๆดูคือดังนี้มีลูก4มีหลาน6มีสามีสุดที่รักนั่งอ้วนๆอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะคะ แล้วก็ดังนั้นลองทำวิธีนี้ดูค่ะแล้วดังนั้นก็เป็นคนบ้างานนะคะคือทุกคนรู้ว่าถ้าเดินทำอะไรจะไม่หันซ้ายหันขวาอยากจะทำมันอยู่นั่นเวอร์ฉะนั้นเราก็จะมีลูกมีสามีแล้วก็มีงานที่ตัวเองติดเวลานอนเนี่ยทุกคืนเนี่ยมันเป็นตายเล็กๆถูกไหมมันเป็นตายเล็กๆทุกคืนเรามีโอกาสซ้อมตายอย่างยิ่งเลยอันนี้เวลาเรานอนแล้วนอนไม่หลับเพราะว่าคิดนู่นคิดเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วว่าตายไม่ได้เพราะอะไรใช่ไหมอะไรที่มันดึงเอาไว้ไม่ให้เราหลับเนี่ยนี่ก็อันนั้นก็แล้วไปแต่ว่าการฝึกที่ดีมากเลยนะฮะก็คือพอเข้านอนก็คิดซะว่านี่มันเป็นตายเล็กๆประจำวันของเรานะแล้วเราก็นอนแล้วเราก็ทิ้งน้ำหนักเต็มตัวเลยบนที่นอนนะฮะให้รู้สึกเลยว่าตัวเองทั้งตัวเนี่ยน้ำหนักอยู่บนที่นอนแล้วก็ทำความรู้สึกทั้งตัวจะด้วยลมหายใจจะด้วยอะไรแล้วแต่ใครจะถนัดนะฮะอยู่กับปัจจุบันสักนิดหนึ่งแล้วเริ่มนึกถึงหน้าลูกทีละคนแล้วก็ทำใจว่าเราจะไม่เห็นเขาอีกเราจะไม่ได้พบเขาอีกนะฮะแล้วเราก็รู้สึกขอบคุณเขาว่านะฮะเราก็จะไม่ได้พบอีกเหมือนกับเซกุดบายอ่ะสำหรับลาทีละคนทีละคนทีละคนไอ้การบอกตัวเองว่าจะไม่เจอเขาอีกเลยเนี่ยนะโอ้ยแรกๆนะหนักมากเลยค่ะมันโบอ่ะมันสาหัสแล้วก็สามีซึ่งนอนอยู่ข้างล่างเดี๋ยวพวกนี้ก็ไม่เจอแล้วคือไม่ใช่อาจจะไม่เจอนะไม่เจอจะไม่เจอจะทำสักพักหนึ่งนะฮะทำทุกวันทุกวันทุกวันมันคล่องขึ้นคล่องขึ้นนะแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องทำแล้วล่ะมันโอเคปึ๊บไปเลยนะฮะนี่เรื่องหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของงานเราจะคิดซะว่าเราจะพิจารณาอย่างลึกมากเลยว่า อะไรที่เราทำไปแล้วจะผิดหรือไม่ผิดอย่างใดก็ตามมันแก้ไม่ได้แล้วมันจบไปแล้วนะฮะบายบายอะไรที่ยังทำไม่เสร็จก็ too bad มันไม่เสร็จมันก็จะไม่เสร็จหรือมันก็จะมีคนอื่นมาทำแทนหรือว่ามันก็จะแปลงร่างของมันไปเองก็มันไม่เสร็จจบซ้อมดูสิฮะมันท้าทายแล้วมันสนุกแล้วทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยพอจะทำแล้วมันไม่ต้องทำแล้วฮะมันปุ้งไปนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะหลุดไปหมดนะไอ้สิ่งใหม่ๆมันจะเข้ามาอยู่ในหัวแล้วก็มันก็จะกวนเรานะฮะเราก็จะดูสิว่าไอ้ของที่มันกวนเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอะไรที่เราจะต้องผลักไสหรือไม่ชอบมันเพราะไอ้การผลักไสไม่ชอบมันเนี่ยก็เป็นการติดมันแบบนึงนะก็แค่ดูว่ามันไอ้เรื่องสไตล์ไหนอะที่มันกวนเดนเรื่องที่กวนเดนเป็นส่วนใหญ่ถ้าจัดระบบของมันให้ดีแล้วเนี่ยนะระบบของเดนอยู่ในเรื่องของถ้าภาษาพระท่านจะเรียกว่าราคะจริตคือเดนเนี่ยจะไม่โกรธไอ้เรื่องโทสะจริตตอนนี้ถ้าดูไอ้ตอนกลางคืนเนี่ยสิ่งมันอยู่ในหัวไอ้เรื่องโกรธใครหรือไม่ชอบใครนี่มันแทบจะไม่เข้าเลยอะแต่ไอ้เรื่องราคะจริตเนี่ยโอ้โหมันเยอะมากนะฮะเราก็รู้จักตัวเองขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอ้เอ็กซ์เซอร์ไซส์บ้าๆของพระศรีตอนกลางคืนเนี่ยนะมันเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่มันมากเลย
แล้วบางทีก็สนุกดีและอีกอย่างนะพูดมากเป็นคนพูดมากเลยพูดไม่จบอีกอย่างนึงให้สังเกตพูดไปเดี๋ยวท่านหนูพูดแล้วก็สิ้นลืมทันทีเลยก็คือว่าสังเกตว่ามันเกิดแล้วมันเปลี่ยนแล้วมันหายมันเกิดแล้วมันเปลี่ยนแล้วมันหายถ้าเราสังเกตอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยเราจะเห็นความไม่เป็นกันสารของมันแต่มันก็มาในนี้แหละเราก็ไม่ต้องไปเกลียดมันเมื่อกี้ตอนประสิทธิ์พูดหนูก็นึกถึงแม่กับพ่อในขณะที่พูดนะคะแล้วมันไม่ง่ายเพราะว่าอย่างเมื่อกี้แค่ได้แก่รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่เราไม่อยากแล้วเราจะอยู่กับความรู้สึกที่เราไม่อยากได้ยังไงคะประสิทธิ์ข้ามเลยอย่างเช่นไม่อยากให้พ่อกับแม่หายไปเพราะเมื่อกี้พอนึกว่าพ่อกับแม่ไม่อยู่เนี่ยมันวุ่นวายแล้วเราเข้าใจว่าเวลาที่ทั่วๆไปเนี่ยเราคงง่ายที่เราจะตัดความรู้สึกนั้นออกไปนะคะคือปัญหามีอยู่ว่าประสิทธิ์เนี่ยพ่อแม่ตายเป็นนานมากแล้วจนจำไม่ได้แล้วเนี่ยไอ้ความรู้สึกอันนี้นะฮะอันที่จริงเมื่อเร็วๆนี้มีเพื่อนใน Facebook อันที่จริงประสิทธิ์บ้า Facebook อยู่ระยะหนึ่งตอนนี้ก็ยังมี Facebook ที่เป็นเรื่องบรรลาเป็นลักษณะอยู่นะฮะแต่ว่ามีเพื่อน Facebook คนหนึ่งเขาคุยเข้ามาค่อนข้างจะน่าสนใจเขาบอกว่า แม่เขาตายเมื่ออายุเท่านั้นเท่านั้นกี่ปีมาแล้วนานแล้วนะฮะพ่อเขาตายเมื่ออายุเท่านั้นเมื่อกี่ปีมาแล้วณวันนี้เนี่ยความทรงจำเกี่ยวกับความทุกข์ตอนที่สูญเสียท่านเนี่ยมันไม่เหลือเลยนะฮะมันทำให้เขาคิดถึงตัวเขาเองเหมือนกันว่าเวลาเขาไปเนี่ยมันก็คงเช่นกันมันก็ช่วงหนึ่งมันก็ไม่มีอะไรคนตั้งคนในโลกนี้ตั้งกี่พันล้านปีเขาก็ตายกันเยอะแยะมันก็หายไปเหมือนกับสายน้ำอ่ะนะฮะอันนี้ตอบแบบอาจจะไม่ตรงคำถามเพราะว่าประสิทธิ์จำไม่ได้นะฮะว่าความรู้สึกนั้นมันจะเป็นยังไงแต่สมมุติว่าสามีหรือลูกล่ะมันคงต้องไม่อยากอย่างยิ่งแต่ถ้าเราฝึกของเรามาเรื่อยๆอย่างเนี้ยถึงเวลาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราคงจะต้องใส่ใจที่สุดไม่ใช่ว่าเราจะขาดเขาไม่ได้แต่เขาจะจากไปอย่างที่เขาจะไปให้ดีที่สุดอย่างไรคิดว่าจุดโฟกัสนะจุดที่เราจะเพ่งคงจะเป็นจุดนั้นมากกว่านะเพราะว่าเราอยากให้เขาจิตของเขาดีที่สุดที่เขาจากไปก็คือย้ายความใส่ใจที่ว่าเราจะรู้สึกอย่างไรไปอยู่ที่สามีกับลูกเขาจะจากไปอย่างไรเพราะว่าความเสียใจของคุณเนี่ยมันเป็นประโยชน์อะไรกับเขาอ่ะมันทำให้เขายิ่งทวักทวนอย่างสู้เราเอาทั้งหมดของเราเนี่ยไปใส่ไว้ว่าเขาจะไปให้ดีที่สุดอย่างไรไม่ดีกว่าป้าสีใช้เวลาเอ็กซ์ไซส์นี้นานแค่ไหนคะถึงได้มาสู่ความรู้สึกแบบคือป้าสีเนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมมาค่อนข้างจะนานแต่ไม่สม่ำเสมอนะฮะไม่ใช่เป็นคนปฏิบัติธรรมที่มีระบบอย่างดีอะไรแต่ว่ามันทำมาเรื่อยๆอะฮะมันก็ไอการที่เราเคยสมาธิเราเคยดูจิตของเราเองเราเคยมองทุกอย่างแบบถอยออกมาเนี่ยนะฮะจากตัวเองไม่ใช่ว่าเราทำได้ตลอดเวลาเราทำไม่ได้เป็นส่วนใหญ่แต่ว่าไอ้สิ่งที่เราสะสมในการทำเหล่านั้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้การ exercise อันเนี้ยมันอาจจะไม่ยากเท่าที่ถ้าเราไม่เคยทำมาเลยใช่ไหมคะอืมแล้วก็อิจฉาผู้ที่นั่งอยู่ที่เนี่ยนะคะเพราะทุกท่านเนี่ยเกือบจะทุกท่านเนี่ยอายุน้อยกว่าป้าศรีนะฮะแน่นอนมีใครแก่กว่ารู้สึกไม่มีเลยแม้กระทั่งสามีก็ยังอ่อนกว่าตั้ง3ปีอ่ะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ความแก่ของเราเนี่ยนะมันก็เป็นการได้เปรียบชนิดหนึ่งใช่ไหมคะ
พราะว่ามันเห็นมาเยอะอ่ะรู้สึกมีกำลังใจค่ะว่าอ๋อแสดงว่าป้าศรีทำไม่ได้เป็นส่วนใหญ่มีทำได้บ้างเราก็คงจะมีโอกาสค่อยๆฝึกฝนไปนะคะแต่ไอ้เอ็กซ์ไซส์อันนี้ทำได้หมดแล้วนะแต่ว่าพูดถึงว่าไอ้การอยู่กับปัจจุบันหรือไอ้การไม่มีตัวตนขอให้ถามเด็กตัวตนมาด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้ทำได้ตลอดเวลาหรอกค่ะแต่เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ทำได้นาทีสองนาทีวินาทีสองวินาทีทำไปเถอะไม่เสียหลายแล้วเอ็กซ์ซอร์ไซส์แบบนี้ค่ะเวลาที่ทำได้ค่อยๆมากขึ้นเนี่ยมันมีผลกับชีวิตของตัวป้าศรียังไงบ้างเนี่ยค่ะมันมีผลยังไงคะเอ๊ะมันมีผลยังไงก็ค่อนข้างจะอิสระนะฮะเป็นคนที่อิสระจริงๆแล้วเนี่ยรักลูกๆมากเลยลูกที่นั่งอยู่คนเดียวเป็นลูกกตัญญูชั้นยอดเลยแต่ว่าเขาจะรำคาญแม่เหมือนกันว่าในขณะที่แม่คนอื่นตามลูกเนี่ยแม่คนนี้ลูกตามแม่เนี่ยหาไม่ค่อยเจอเลยใช่ป่ะคือถ้าถามว่าผลบวกก็คือเราเป็นอิสระในค่อนข้างจะเป็นอิสระในตัวของตัวเองนะคะแต่ค่ะแล้วมันก็ทำให้ลูกๆเขาอาจจะไม่รู้สึกว่าเราเป็นภาระเขาเคยเกิดไปมั้งใช่ไหมไม่เป็นอะไรอิสระคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่หลายคนใฝ่หานะคะแล้วก็ไม่ง่ายที่จะได้มาแล้วก็ทีนี้ถ้าสมมุติว่าวิธีที่ป้าศรีใช้ก็คือการซ้อมตายใช่ไหมคะแล้วมีวิธีอื่นๆอีกไหมคะนอกจากวิธีนี้มันมีวิธีที่ต้องสวนทางกับเมื่อกี้นี้ที่พูดนะฮะว่าอิสระเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากที่ดีมากมันไม่เหนียวมันไม่เหนอะหนะแต่ในมุมกลับนะฮะพระศรีต้องยอมรับว่าต่อไปเนี้ยพระศรีอาจจะต้องยอมรับความไม่อิสระและเราก็ต้องยอมรับความไม่อิสระอย่างอิสระนะคะคือหมายความว่าตอนนี้มันก็ร่างกายมันก็เลวลงโรคต่างๆมันก็มาง่ายขึ้นไอ้ที่เคยไปไหนตัวเองอย่างคล่องแคล่วปีนของปีนเขามันก็คงจะทำได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วมันก็บอกเราแล้วล่ะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไม่อิสระอันนี้ไม่อิสระตอนนี้เราไม่เป็นภาระกับลูกเราอาจจะค่อนข้างสบายใจว่าเราไม่เป็นภาระกับลูกลูกเขาบอกไม่เป็นนะฮะแต่สักวันหนึ่งเราอาจจะเป็นเพราะฉะนั้นเมื่อเราอาจจะเป็นเนี่ยเราจะเป็นอิสระกว่าความไม่อิสระอย่างไรตรงนั้นก็น่าสนใจใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าฉันเกรงใจเธอฉันจะไม่ทำให้เธอเดือดร้อนอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้มันอาจจะถึงวันที่เราต้องการให้เขาดูแลเราเราไม่ทราบเพราะฉะนั้นแล้วการฝึกตอนนี้ก็คือการจะใช้คำว่าเป็นอิสระกับทุกสิ่งค่ะไม่ว่ามันจะทำให้เราไม่อิสระเพียงใดนึกออกไหมคะคือว่าสรุปแล้วอะไรมันจะมาตอนนี้การฝึกก็คืออยู่กับมันอย่างไม่ต่อสู้กับมันนะประเดี๋ยวมีเรื่องหนึ่งที่เกือบจะลืมนะตะกี้นี่ลูกตาถามเรื่องถ้าไม่อยากให้พ่อแม่ไปเลยเนี่ยแล้วจะทำใจกับตัวเองไงก็ตอบไปแล้วแต่จริงๆแล้วที่ตัวเองอยากจะพูดกับลูกทุกคนนะฮะอยากจะพูดกับลูกทุกคนว่าสิ่งที่เราเนี่ยประเทศทางตะวันออกของเราเนี่ยเป็นจุดแข็งของเราแต่บางทีมันกลายเป็นจุดอ่อนเหมือนกันเนี่ยก็คือเรื่องกตัญญูเรื่องความกตัญญูเนี่ยเราถูกปลูกฝังมาเยอะปรากฏว่าในเรื่องของความตายของพ่อแม่เนี่ยไอ้คำว่ากตัญญูของลูกเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้พ่อแม่หลายคนตายอย่างทรมานมากอันนี้ต้องฟังให้ดีเพราะฉะนั้นการตีความกตัญญูเนี่ย
มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการตีความแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของการถอยเข้าไปมองในใจเราว่าความกตัญญูในใจเราเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรมันคือสิ่งที่ปลูกฝังมาด้วยสมองด้วยหรือเปล่ามันสิ่งที่ปลูกฝังมาให้เป็นความเชื่อด้วยหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นความรู้สึกที่เพียวๆทีนี้พระศรีก็อยากจะคุยเรื่องกตัญญูที่ทำให้พ่อแม่ทรมานในช่วงสุดท้ายของชีวิตเมื่อยื้อจนยื้อไม่รู้จะยื้อยังไงเนี่ยนะฮะอยากให้มองสามแง่อันนี้สนใจที่อยากจะเผยแพร่อยากจะพูดกับทุกคนมากเลยเวลาพ่อหรือแม่กำลังตายเนี่ยนะคะอันที่จริงมันมีโรงพยาบาลหนึ่งที่เขามาเล่าให้ฟังแต่ไม่พูดว่าที่ไหนนะฮะเขาบอกว่าคนที่ตายทรมานที่สุดเพราะความกตัญญูของลูกเนี่ยคือพ่อแม่ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเองนะเพราะโอกาสที่จะใช้ทุกอย่างที่จะช่วยดึงให้พ่อแม่อยู่มันได้อยู่ตลอดเวลาบอกว่าน่าสงสารมากเลยกลายเป็นอย่างนั้นทีนี้เราก็ต้องมองว่าความกตัญญูเราจะมองยังไงบ้าง 1. พ่อแม่เราจะตายเนี่ยเราขาดท่านไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นยื้อไว้เพราะเราทนไม่ไหวที่ท่านจะต้องไปเนี่ยใครทนไม่ได้ฉันทนไม่ได้กลับมาที่ตัวกูพ่อแม่กูของกูนะมาที่กูข้อที่สองบาปไหมบาปไหมที่จะไม่ช่วยจนถึงที่สุดบาปของใครที่กลัวนะเนี่ยบาปของใครอันนี้จะตันอยู่กตัญญูกับตัวเองมั้งข้อที่สามแล้วคนอื่นเขาจะว่าไงในเมื่อเราทำได้อะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยพร้อมหมดฉันทำได้แล้วคนอื่นเขาจะว่าไงที่ฉันไม่ทำใครกลัวคนอื่นว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยนะต้องอยากให้มองให้ดีที่ใจตัวเองนะแล้วมันดีมากนะเวลามองสิ่งเหล่านี้ที่มันกำลังเกิดขึ้นในตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความไม่ดีของเรานะแต่มันเป็นการปฏิบัติธรรมในตัวเองเลยก็คือเรามองสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเองที่มันโยงกับตัวกูของกูแจ๋วหมดเลยเพราะฉะนั้นในชีวิตเนี่ยนะไม่มีตรงไหนที่เป็นลบเลยทุกวินาทีเนี่ยนะเราใช้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยให้เป็นบวกอยู่เสมอและไอ้บวกที่เราใช้นั่นแหละการรู้จักตัวเองไอ้การรู้กับปัจจุบันรู้จักจุดอ่อนของตัวเองรู้จักอะไรของตัวเองนั่นแหละคือการเตรียมตัวตายการใช้ชีวิตตลอดเลยเนี่ยคือการที่ว่าเราจะตายอย่างไรคือจิตสุดท้ายของเราเนี่ยอะไรที่เราจะขวงเราจะฝึกเราจะอะไรทำในขณะที่มีชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วชีวิตกับความตายเนี่ยมันเอื้อต่อกันมากเลยบอกลูกๆสิเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้เท่าที่เห็นสองหน้าอยู่ตรงนี้ว่าพอแม่ตายนะลูกจะใส่สีอะไรก็ได้นะลูกรักดำก็ได้ขาวก็ได้สีก็ได้ได้หมดไม่ต้องไปยึดถึงสัญลักษณ์จากการทำงานเรื่องการสถานดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายป้าศรีโยงกลับมาให้เห็นว่าตัวป้าศรีเองก็ทำงานกับตัวเองด้วยมีวิธีการในการที่จะซ้อมว่าหากคนใกล้ๆตัวเราจากไปเราจะจิตใจของเราจะเป็นอย่างไรก็ค่อยๆทำฝึกบ่อยๆแล้วก็มีวิธีการที่ให้เราได้ทบทวนว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ของเรากับคนที่จะจากไปเนี่ยเป็นอย่างไรกตัญญูอย่างไรเพื่อใครแล้วก็คิดว่าก
การได้การที่เราได้มีเครื่องมือรู้วิธีที่จะวางใจนะคะมันจะทำให้เหมือนกับเราสามารถจะประสิทธิ์ใช้คำว่าการที่เรารู้จักตัวเองการที่เรารู้จักใช้ชีวิตก็คือการที่เราเตรียมตัวตายนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าสำหรับคนที่ไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้เลยเนี่ยค่ะป้าศรีมีคำแนะนำหรือว่าอยากจะชวนเขามาเรียนมารู้จักเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคะเดี๋ยวนะคะขอย้อนกลับไปเมื่อกี้นี้ต่ออีกนิดนึงนะว่าสิ่งหนึ่งในการที่ฝึกตายในขณะที่มีชีวิตเนี่ยนะฮะคือเราไม่ต้องผลักดันอะไรที่มันอยู่ในเราเช่นเราขี้กังวลเนี่ยนะฮะเราจะไม่บอกว่าฉันต้องไม่ขี้กังวลเพราะนั่นคือการขัดแย้งเราจะยอมมองว่าโอเคความกังวลมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะมันเป็นส่วนหนึ่งของเรานะเราจะมีเป็นความเป็นมิตรกับมันค่ะไม่ใช่ว่าเราจะไม่ชอบมันป้าศรีมีราคะจริตอย่างมากมายป้าศรีรู้ว่ามันจะเป็นอุปสรรคกับการตายดีของป้าศรีนะฮะหรือแม้กับการใช้ชีวิตของตัวเองก็ตามแต่ป้าศรีจะไม่ไปกระทืบตัวเองว่าฉันมีราคะจริตเยอะราคะจริตมันเป็นส่วนหนึ่งที่สะสมอยู่ในจิตเรายอมรับว่ามันมีอยู่เรามองมันว่าทุกข์จากมันคืออะไรมันทำอะไรกับเราบ้างแล้วก็วางมันไว้แค่นั้นน่ะนะคะจิตมันจะเรียนรู้ของมันเองนะคะแต่ว่าไม่ใช่ไปเกาะอยู่กับมันนะก็ต้องรู้จักวางมันคือว่าพอเห็นมันอย่างนี้นี่เนี่ยโอเคมันเป็นหนึ่งส่วนของเราเราไม่รังเกียจมันหรอกแต่ลองวางมันดูซิลองวางมันดูซิไม่ได้ขับไล่มันไม่ได้ปฏิเสธมันเราวางมันดูซิหันไปทำไปอย่างอื่นนะคะอันนี้เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับตัวเองค่ะที่มันจะไม่ขัดแย้งแม้ฉันนี่ขี้โมโหจริงฉันไม่ชอบเลยที่ฉันขี้โมโหไม่ต้องคิดอย่างนั้นนะคะก็ฉันขี้โมโหก็จิตฉันมันจะสะสมความโมโหมาบ่อยๆอ่ะโอเคYou are me ฉันกับเธอฉันกับความที่โมโหมันอยู่ด้วยกันมันเป็นแล้วก็โอเคมันเป็นอย่างนี้นะแต่ลองวางมันดูสิแต่ไม่รังเกียจมันแล้วมันมาอีกก็ฮัลโหลเอาอีกแล้วใช่ไหมฮะมันก็แล้วแต่มันก็มาแล้วมันก็ค่อยไปมันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอันนี้หาแนะนำแต่อย่า guilty อย่ารู้สึกผิดรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีอันนี้ฮะเป็นจุดกำเนิดของคอนฟลิกต์ในตัวเองที่มันจะทำให้ชีวิตและความตายมันไม่ง่ายถ้าเดี๋ยวกลับมาเรื่องถามถ้าเราฝึกได้บ่อยๆเนี่ยเหมือนกับว่าช่วงท้ายเนี่ยท้ายที่เราจะตายไปโดยที่เราก็คงเป็นมิตรกับตัวเราเองใช่ไหมเราอยู่กับความเป็นทุกอย่างที่เราเป็นตอนนั้นป้าศรีก็ไม่เคยตายก็ไม่สามารถจะแนะนำได้นะคะไม่รู้แล้วตอนนั้นตัวกายตัวมันป้าศรีก็บอกทุกคนบอกเนี่ยมาพูดเยอะเดี๋ยวพอจุดสุดท้ายอาจจะร้องกรี๊ดร้องกราดอะไรกันอะไรก็อย่าว่ากันนะก็มาอ๋อนี่ก็เป็นส่วนของป้าศรีนะคือหมายความเราจะยอมรับทุกอย่างที่มันจะเกิดนะคะรวมทั้งความอ่อนแอของตัวเองด้วยเดี๋ยวตอนท้ายเราจะเปิดโอกาสให้สำหรับคนที่มีคำถามนะคะอยากจะถามป้าศรีที่อยู่ร่วมกับเราตรงนี้ในเวลาอีกไม่นานนะคะเดี๋ยวเราจะจบการพูดคุยเดี๋ยวจะให้ที่คำถามไปก่อนแต่ว่าระหว่างนี้ค่ะอยากให้ป้าศรีได้ลองเล่าถึงเจตนารมณ์ที่ป้าศรีเขียนเอาไว้สำหรับการให้กับทุกคนที่จะต้องเกี่ยวข้องกับวาระสุดท้ายของป้าศรีคือถ้าใครจะสนใจที่จะไปอ่านที่ประสิทธิ์เขียนเนี่ยนะฮะจะต้องบอกว่าประสิทธิ์ไม่ได้เขียนด้วยตัวเอง 100% หรอกประสิทธิ์เขียนโดยปรึกษากับทางคุณซุ้ยของเครือข่ายพิธีการนะฮะแล้วประสิทธิ์ก็ปรึกษาแต่ว่าเอาตัวเองเข้าไปเป็นตัวตั้งนะฮะแต่ว่าเขาจะช่วยแนะนำช่วยกำกับและประสิทธิ์ก็ไปนั่งกับคุณหมอพรเลิศคุณหมอพรเลิศ
ที่โรงพยาบาลจุฬานะคะที่ท่านทำเรื่อง palliative care แล้วก็ end of life care เกี่ยวกับคนไข้แคนเซอร์คุณหมอคนแรกก็ช่วยทำแล้วก็เลยเขียนออกมาเป็นลายมือเพราะว่าทางกฎหมายนั้นเนี่ยลายมือเนี่ยมันพิสูจน์ได้และการที่เราเขียนด้วยลายมือเนี่ยมันชัดเจนว่าสติสัมปชัญญะของเราสมบูรณ์นะฮะแล้วพระศรีก็ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งเนี่ยมันยาวนะฮะมันเป็นลิปิมิวที่ยาวแล้วอาจจะเอามาเขียนอีกก็ได้แต่ตอนนี้เขาขอมาก็เอามาให้ไว้ก่อนแต่เวลานี้มันก็เป็นลิปิมิวที่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็เอาไปใช้บนเว็บไซต์ของเขาคราวนี้พอทำแล้วเนี่ยก็ถ่ายซีล็อกหลายคอปปี้คราวนี้ด้วยความรอบคอบก็คือว่าพอมันถ่ายซีล็อกแล้วก็อาจจะมันก็จะมีปัญหาทางกฎหมายอีกก็เลยเซ็นทุกหน้าเป็นสำเนาถูกต้องอีกรอบหนึ่งแล้วก็พยานของเราเนี่ยนะคะก็คือคนที่จะถูกเราอาจจะถูกเราไว้มากที่สุดก็เลยเอามาให้ต้องลงสัญญาลงเป็นพยานเลยคือลูกและสามีลูกทุกคนและสามีทุกคนเซ็นเป็นพยานแล้วเขาแนะนำว่าควรจะมีแพทย์หนึ่งคนเซ็นเป็นพยานด้วยเพราะว่าถ้ามีแพทย์เซ็นแล้วเนี่ยมันค่อยๆจะยืนยันอีกรอบหนึ่งว่าสติสัมปชัญญะเราสมบูรณ์บังเอิญลูกชายเป็นหมอค่ะแล้วก็ที่น่าสนใจมากก็คือว่าหลังจากนั้นเนี่ยประสิทธิ์ไปเข้าโรงพยาบาลจุฬาคุณหมอพรเลิศเป็นหมอดมยาให้แล้วก็คุณหมอพรเลิศก็เอาดิบิวิวอันเนี้ยไปปะไว้บนเวชระเบียนคุณหมอผู้ช่วยผ่าตัดเป็นคุณหมอสาวๆนะคะวันนึงเข้ามาหาโดยเฉพาะเลยค่ะเข้ามาหาเพื่อจะคุยเลยล่ะเขาบอกโอ้โหคุณป้าขานี่เป็นครั้งแรกในชีวิตหนูที่เห็นลิฟวิวแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ไม่ชำระเบียนโรงพยาบาลจุฬาที่หนูเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมีลิฟวิวปักอยู่ข้างหน้าหนูตื่นเต้นมากเลยค่ะก็เลยเข้ามาคุยกับคุณป้าเรื่องนี้แล้วเราก็เลยไม่ได้เปิดโอกาสให้คุณหมอคุยกับเราหรอกแต่เราสัมภาษณ์คุณหมอแทนว่าแล้วคุณหมอรู้สึกยังไงล่ะคะเธอก็คิดอยู่สักนิดหนึ่งแล้วเธอก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ทุกรายได้หมอจะสบายใจมากเลยค่ะเพราะว่าหนูจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นหนูจะมีแนวทางไม่งั้นหนูไม่มีแนวทางนะคะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะ อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือเรื่องของการที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเราพูดเรื่องปล่อยห่วงไอ้ห่วงที่หนักที่สุดนี่ก็คือไอ้ตัวกูกับของกูนั่นเองถูกไหมคะเวลานี้เนี่ยท่านอาจารย์ปิยศิโลท่านถามว่าพระศรีอินกับไอ้เรื่อง hospice work เนี่ยนะไอ้เรื่องการทำให้เกิดให้คนทุกคนเกิด awareness เกิดความเข้าใจเกิดอะไรเนี่ยแล้วก็วิ่งทำทั่วไปหมดทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยแล้วเวลาพระศรีตายเนี่ยพระศรีจะห่วงมันไหมแล้วตอบท่านว่าณวันนี้เนี่ยคิดว่าไปได้โดยไม่ห่วงมันนะมันจะเสร็จมันไม่เสร็จแต่ถ้าท่านถามเมื่อสัก4-5 เดือนที่แล้วเนี่ยอาจจะบอกว่าห่วงนะคะเพราะว่าจะพูดว่าแล้วทำไมความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นนั่นพูดได้เลยว่าเวลาคุณเห็นใครสักคนหนึ่งเนี่ยอย่าไปติดกับภาพเขาว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปเพราะว่าการใช้ชีวิตหรือการทำงานทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนเราโดยเราไม่รู้ตัวตลอดเวลาแล้วการทำงานงานนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะมันเป็นเรื่องของความตายความเจ็บป่วยความทรมานต่างๆคือฟังเคสเยอะมากเลยนะเดี๋ยวนี้แล้วเข้าไปอ่านเข้าไปอะไรมันคงมีผลกับกระบวนการทางจิตเราด้วยก็คือว่ามันเริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าเราเป็นแค่ทางผ่านคือมันมาถึงจุดแรกๆเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นงานของฉันน่ะแล้วฉันทำอ่ะแล้วฉันค่อนข้างจะเก่งนะฮะแล้วก็ฉันทำได้ด้วยเนี่ยมันมีอาหารกาแล้วทำไปตอนนี้ไม
มันมีความรู้สึกที่ค่อนข้างจะแปลกที่ทุกอย่างมันหลงมันหล่นเหมือนคนเอาอะไรต่ออะไรมาโยนให้เราแล้วมันลงตัวไปเรื่อยๆมันเนี้ยนะลงตัวเท่าที่มันจะลงได้อะไรเงี้ยเอ๊ะคิดว่ามันช่วยพัฒนาการของจิตเราเองเนี่ยไม่รู้สึกเหมือนของแท้จริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นแค่ขึ้นมือบังเอิญเราพร้อมเพราะเรามีอย่างนี้เพราะเรามีอย่างนี้เพราะเรามีอย่างนี้ที่เราสะสมในตัวเรามานานเช่นการพูดเนี่ยนะเป็นนักเขียนมันก็เป็นนักพูดในปัญญาเป็นคนพูดมากจนลูกบอกว่าแม่พูดจะโดนบางทีแม่ไม่ฟังคนนะคะสิ่งเหล่านี้แม้กระทั่งคำตอบแต่ลูกอย่างเงี้ยแม่พูดจะโดนแม่ไม่ฟังคนเนี่ยมันกลายเป็นบางส่วนในเรื่องของกระบวนการพัฒนาจิตเราแล้วมันก็มันม้วนมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้เนี่ยแปลกมากเลยเมื่อสองวันนี้ก็พบท่านอาจารย์ชเมทโทรก็บอกใช่คือทำงานประเภทเนี่ยถึงจุดนึงเนี่ยมันเป็นงานใหญ่ซะจนมันเกินตัวเราค่ะเรามันเป็นแค่หยุดเพราะไอ้จักรนี่เพราะเราอยู่ตรงนี้และเรามีอย่างเนี้ยมันก็เลยได้ทำอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเราทำหรืองานของเราเป็นแค่ปล่องหรือเครื่องมือที่มันผ่านแปลกเลยค่ะมันมาถึงจุดนี้ได้เวลานี้พูดได้ตรงๆเลยว่าเอ๊ะมันรู้สึกอย่างนี้ขึ้นทุกทีมันก็ช่วยเราเยอะนะคะบางทีเราอาจจะต้องมีความเชื่อในอะไรบางอย่างที่มันจะจับให้เรามาถึงเป็นกระบวนการเรียนรู้โดยอัตโนมัติของเราเองถ้าเราไม่ไปฝืนมันนักนะคะก็ต้องขอบคุณท่านปิยะศิโรนะคะท่านถามคำถามเนี่ยถึงได้ถามตัวเองว่าเออรู้สึกอึ้งมากจริงๆค่ะค่ะเป็นรีเควสนะคะอยากเรียนเชิญอยากให้ท่านกล่าวให้เป็นถึงงานที่ท่านได้ทำอยู่นะคะที่ประสิทธิ์พูดถึงเมื่อสักครู่ความเห็นท่านเบี้ยก่อไอ้ตุ๊กตาก็ถามเรื่องของระหว่างเรื่องของการรักษาในโรงพยาบาลที่ยื้อที่ดูแลจนนั่งกับเรื่องของแพทย์เช็คว่ามันโยงยังไงจากการดูแลท่านดูแลผู้ที่ใกล้ตายมาเยอะเหมือนกันจากการดูแลที่ต้องมีการใช้ในวาระสุดท้ายนะคะที่มีสายระยงระยางเนี่ยโดยเจตนาเพื่อช่วยชีวิตใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะมีอีกการดูแลอีกแบบนึงที่ให้ผู้ป่วยจากไปด้วยความสงบเนี่ยเมื่อกี้ที่คุยกันก็คือว่ามันมีช่องว่างอยู่นะว่าความคิดแบบนี้จะเคลื่อนไปสู่ความคิดในการดูแลผู้ป่วยแบบสงบอย่างเงี้ยค่ะมันช่องว่างตรงนี้เราจะเติมลงไปยังไงให้มันเต็มอย่างเงี้ยค่ะของทางจิตวิญญาณที่ท่านทำอยู่ก็ได้ค่ะท่านเป็นคำถามที่ค่อนข้างกว้างเหมือนกันแต่หมายคิดว่าก็คงจะย้อนกลับมาถึงเรื่องว่าการเตรียมตัวที่ถ้าทุกคนตระหนักถ้าเมื่อวานนี้มีใครที่มาฟังท่านอาจารย์ในสายเราก็คงจะได้ยินว่าสามารถจะฟังจากท่านแล้วก็ทำให้เราตระหนักได้ว่าความตายเป็นสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนและเป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวถ้าเราไม่เตรียมตัวเนี่ยมันเหมือนการทำข้อสอบทำข้อสอบอย่างอื่นมันสามารถที่จะแก้ตัวได้แต่ข้อสอบอย่างนี้มันแก้ตัวไม่ได้มันมีโอกาสสำคัญของเราคือถ้าเรามองอย่างนี้เนี่ยอาตมาคิดว่าคนก็สนใจเรื่องนี้มากขึ้นคือเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์พูดเหตุน่าสนใจแล้วก็อ้างของท่านอาจารย์ว่าเราเที่ยวไปเรียนวิชาอื่นเยอะแยะมากมายนะเสียเวลาในการเรียนวิชาจับกับไม้วิชาอะไรหลายอย่างแล้วบางทีเราก็ไม่ใช้
หรือว่าเวลาที่เราเรียนในมหาวิทยาลัยนะเราจบใช้เวลาเรียนมาหลายปีแต่ว่าพอถึงเวลาเราก็ไม่ทำในสิ่งที่เราเรียนนะแต่ปรากฏว่าไอ้วิชาที่เราใช้แน่ๆก็คือวิชาที่จะต้องเผชิญความตายของเราเองเราต้องเรียนบางครั้งก็เป็นสิ่งที่ถ้าเรียนมาแล้วเมื่อเราเรียนต่อใช้ได้แน่สมาธิว่าถ้าทำให้เกิดความตระหนักเรื่องนี้เนี่ยก็จะช่วยได้อีกอันหนึ่งที่พอดีวันนี้เนี่ยอยู่ข้างบนได้ฟังเรื่องของการประชุมเกี่ยวกับเรื่องpalliative care ของที่ไต้หวันแล้วมีอาสาสมัครต่างๆที่มาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยศูนย์บริการผู้ป่วยระยะสุดท้ายก็มีทั้งอาสาสมัครในส่วนของไต้หวันและก็ที่อังกฤษก็ปรากฏว่ากลุ่มอาสาสมัครที่ยินดีมาทำงานเรื่องนี้มากก็คือกลุ่มที่ได้เคยเชิญความตายความค่อนข้างสูญเสียจากคนที่รักเราและเราได้เห็นว่าคนที่กำลังเผชิญความตายมันต้องทรมานมันก็จะส่งคือปกติทุกวันนี้เป็นเพราะว่าเราหลีกเลี่ยงผู้มีเรื่องความตายเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยจะพูดเราไม่อยากจะบอกมันทำให้เราไม่เข้าใจแล้วพอเราไม่เข้าใจมันก็เลยกลัวตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าคนหันมาพูดเรื่องนี้มากขึ้นการที่เราจัดงานนี้ขึ้นมาก็น่าจะเป็นเสียงทำให้คนความท่านให้ข้อมูลคำสำคัญไว้นะคือว่าการสร้างความตระหนักในเรื่องวิชาการเผชิญความตายอย่างเสมอถ้าเราเห็นว่าความตายเป็นการเรียนรู้เป็นวิชาหนึ่งที่เราทดสอบได้ในการในชีวิตนะคะแล้วเราใช้เวลาของการในชีวิตเพื่อที่จะฝึกวิชานี้แล้วในวาระสุดท้ายของการจากไปเนี่ยก็จะทำให้เราผ่านวิชาเหมือนกับสอบผ่านวิชาชีวิตตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นเรื่องยากเป็นนามธรรมและคิดว่าเป็นจุดประสงค์หลักของการจัดงานในวันนี้นะคะแล้วก็คงต้องมีกิจกรรมที่จะต้องส่งเสริมความตระหนักรู้ตรงนี้อีกมากและต้องผ่านการปฏิบัติด้วยเพราะว่าเป็นวิชาที่คิดเอาไม่ได้นะคะก็ตรงนี้ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือเพราะว่าอย่างที่ป้าสีบอกว่าคนใดคนหนึ่งทำไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นชุมชนของการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องวิชาการเผชิญความตายอย่างสงบนะคะมีหนึ่งพื้นที่เล็กๆเป็นพื้นที่ในสังคมออนไลน์นะคะใช้ Facebookที่ชื่อว่า Peaceful Days 2011นะคะจะเป็นพื้นที่เล็กๆที่ใช้สื่อสารทั้งประสบการณ์ทั้งความเข้าใจการเรียนรู้บทเรียนที่แต่ละคนได้เพื่อที่ว่าจะค่อยๆขยายความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ออกมาเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องสามัญเรื่องที่เราพูดกันได้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องเก็บเอาไว้ด้านหลังโรงพยาบาลเก็บเอาไว้ที่ด้านท้ายของวัดแต่ให้เรากลับมาพูดกันได้ที่หน้าวัดและหน้าโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งในห้องกินข้าวในบ้านของเรานะคะก็ตรงนี้คงเป็นความตั้งใจที่หลายๆคนอยากขับเคลื่อนนะคะวิถีการตายอย่างสงบให้ค่อยๆเคลื่อนไปด้วยกันนะคะก็สีฝากอะไรไหมคะอีกแล้วก็แนะนำว่าถ้าสนใจเรื่องของมหิดลนะคะเข้าไปดูที่Hospice ไม่ใช่โดน Hospice นะ Facebook มีนะคะแล้วก็ป้าศรีเองก็ทำ Facebook เป็นแฟนเพจนะคะชื่อความที่ชื่อจำนงสี .awareness นะคะเข้าไปค้นใน Google จะพบเลยเราจะทำในเรื่องของ quality คุณภาพความคิดคุณภาพความแก่และคุณภาพความตายนะคะจะทำให้เป็น Facebook ที่สนุกแบบมีทั้งดนตรีทั้งสารพัดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วจะเป็นความมโยงในเรื่องของคุณภาพของสามสิ่งนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสาม Facebook นี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่น่าเข้าไปแล้วก็จะลิงก์ไปถึงWorld Wide Web ต่างด้วยค่ะเดี๋ยวตอนท้ายป้าศรีจะมีกิจกรรมเล็กๆกับเรานะคะตอนนี้ไม่รู้ว่ามีใครมีคำถามอยากถามป้าศรีตรงนี้ไหมคะประมาณคืออยากให้พูดว่าพูดอยากให้เล่าให้ฟังว่าจะมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรที่จะเป็นผู้ป่วยที่ดี
ในระยะสุดท้ายผู้ป่วยที่อยู่ on death bed ครับตอนที่ป่วยระยะสุดท้ายที่มีกำลังสีไม่มีวิธีการเตรียมตัวยังไงที่จะเป็นผู้ป่วยที่ดีลูกศิษย์จะพูดไปแล้วนะฮะว่าหนึ่งท่านถามว่าเออตัวเองเนี่ยเตรียมยังไงว่าจะเป็นผู้ป่วยที่ดีนะคะพระศรีเตรียมแบบไม่เตรียมอะค่ะก็คือทำอย่างที่เป็นทุกวันเนี่ยทำงานที่ดีที่สุดแล้วก็ทำอย่างที่ยิ่งสามารถที่จะทำอย่างมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่ครึ่งชิ้นหนึ่งที่มันจะแทบไม่เกิดการหมุนของเรื่องเหล่านี้นะฮะเป็นแค่ตัวเกลียวตัวหนึ่งอันนี้ก็คงเป็นการเตรียมตัวที่สำคัญนะคะว่ามันไม่ใช่งานของฉันอีกอื่นก็คือการยอมรับอาหารว่าอะไรมันจะมาก็คงต้องรับมันแล้วก็เท่าที่จะทำได้แล้วก็คงไม่คาดหวังจากตัวเองมากเกินไปไม่คาดหวังว่าฉันจะเป็นคนไข้ที่จะแหววไม่หม่นไม่ร้องไม่อะไรจะไม่คาดหวังอันนั้นจากตัวเองนะคะแต่ว่าจะฝึกตัวเองเท่าที่ทำได้อะนะคะให้รับกับทุกสิ่งที่มันมาในตอนนี้แล้วก็ยอมรับด้วยว่าปฏิกิริยาของตนเองอาจจะไม่ใช่วิเศษวิเศษอะไรก็ยอมรับในความไม่วิเศษวิเศษอันนั้นด้วยและเรียนรู้จากมันไม่ทราบว่าคือท่านอาจารย์ปิยสิงห์เนี่ยนะคะเป็นพระที่รุ่นลูกนะคะที่ท่านคอยเอาเข็มแทงพระศรีให้สะดุ้งอยู่เสมอไม่ให้สบายจนเกินไปนะในแง่ของความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเองก็มีท่านนี่แหละค่ะที่ทำให้คอยต้องเออก็ใช่อะไรอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับตัวกูของกูเนี่ยนะคะใครมีพระที่คอยทิ้งแทงอย่างนี้บ่อยๆก็จะเป็นบุญเลยค่ะพอถึงวันที่ตายจริงๆเนี่ยนะคะบางทีถ้าไม่สงบเนี่ยนะคะคนก็จะคาดหวังมากเลยว่าเตรียมตัวมานานได้พูดอะไรที่พวกเราฟังเยอะแยะแต่พอถึงป่วยจริงๆเนี่ยนะก็ปวดว่าก็คนที่เตรียมตัวนะคะแต่ก็พอถึงใกล้จะเสียชีวิตจริงๆก็ยังรอพูดกับพยาบาลคือชื่นชมที่ถือมากเลยที่ไม่รู้ว่าจะถึงวันตายมันจะจริงๆเนี่ยนะฉันก็ยอมรับตัวฉันเองว่าไม่รู้ว่าจะคืนกลายเป็นข้าวบดดีมากเลยนะเพราะว่าถ้าคนคาดหวังแล้วพี่สีนี่เป็นเขาคาดหวังเนี่ยนะเขาก็จะถือหวังมันจะเจ็บตัวตายเยอะมันได้เยอะเท่าไหร่สรุปว่าอย่าเจ็บตัวตายจนเครียดก็พระศรีอาจจะชนะที่หนึ่งในการร้องกรี๊ดดังที่สุดในโรงพยาบาลก็ได้ใครจะไปรู้เป็นการเตรียมตัวที่จะไม่เตรียมตัวด้วยมีอีกนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคิดว่าจะขอแชร์ประสบการณ์นะคะเพราะว่าได้ผ่านการตายของคนรักมาถึง2คนใกล้ๆกันสามีเป็นนักเขียนนะคะสามีคุณพอรุ้งคือคุณวณิชจรุงกิจอนันต์ค่ะศิลปินแห่งชาติและสิไลท์สิริเลิศขอบคุณค่ะไม่เยี่ยมตรงนี้ผมเลือกทนายค่ะคือสามีเป็นนักเขียนค่ะแล้วก็ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดหิตนะคะมีชีวิตอยู่9เดือนหลังจากที่หมอแดกโนสว่าเป็นโรคนี้นะคะเขาไม่รู้ตัวแม้แต่นิดเดียวว่าจะตายและเขาไม่เชื่อด้วยว่าเขาจะตายเขาไม่เชื่อว่าโรคนี้จะทำให้เขาตายซึ่งฟังดูเหมือนไม่จริงนะคะใครจะไม่เชื่อแต่ก็ไม่เชื่อจริงๆค่ะ
เพราะว่าวันที่เราจัดงานแต่งงานลูกก่อนพ่อตาย2วันนะคะคำถามในวันนั้นคือทำไมไม่เลื่อนไปอีกเดือนนึงหรือทำไมไม่เลื่อนไปอีกอาทิตย์นึงผมยังไม่หล่อเลยอ่ะผมยังต้องให้ออกซิเจนอยู่เลยอ่ะเขาถามอย่างนี้จริงๆนะคะแต่เขาเป็นคนที่เผชิญกับความตายอย่างกล้าหาญมากคือในช่วงที่ป่วยกับมันมีบางช่วงที่หมอบอกว่ายาตัวเนี้ยถ้าให้แล้วจะเสี่ยงกับการหยุดหายใจกระทันหันจะให้ไหมเราก็ถามเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีชีวิตอยู่มากพอแล้วความตายเนี่ยมันไม่มีความหมายเลยเขาอยู่มาพอแล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่อยากตายแบบทรมานเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกไว้วันนี้เลยแล้วกันว่าจะตายขอตายแบบไม่ทรมานมันในทำวันที่ในวันสุดท้ายของเขานะฮะหมอมาถามเราค่ะว่าจะเอาแบบรู้สึกตัวหรือจะเอาแบบสบายคือจะให้คนไข้รู้สึกตัวหรือจะให้สบายเราบอกว่าเขาเลือกไปแล้วนะคะเอาแบบสบายค่ะหมอก็ให้ยามอร์ฟีนแบบไม่ต้องเจ็บไข้ไม่ต้องปวดเลยไม่ต้องแบบรู้สึกทรมานเลยให้หลับสบายไปจนถึงนาทีสุดท้ายของชีวิตนะฮะแล้วเขาก็รู้ตัวบ้างนะคะเพราะว่าเวลาเราถามว่าปวดไหมเจ็บไหมเขาจะบอกว่าไม่เจ็บไม่ปวดนะฮะเขาบอกได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยได้พบกับวาระสุดท้ายตามที่เขาเลือกค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าช่วยเวลาเราคิดถึงการจากไปของเขาคือเขาได้ไปอย่างที่เขาต้องการต่อมาอีกปีหนึ่งคุณแม่ตายปีกว่าๆนะคะปีครึ่งคุณแม่อายุ94ค่ะคุณแม่บ่นอยากตายมาตั้งแต่อายุ80นะคะบ่นอยากตายตลอดเวลาเลยเพราะว่าเป็นคนช่วยเหลือตัวเองได้มากมายแล้วเป็นคนไม่ชอบพึ่งคนอื่นเพราะฉะนั้นคนแบบนี้เมื่อไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้จะอยากตายเสร็จแล้วเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคือพยายามจะบอกว่าอยู่เป็นกำลังใจลูกในนั้นนี่ก็ไม่ช่วยก็ยังบ่นแต่วันหนึ่งเนี่ยพอเราบอกท่านว่าแม่รู้ไหมคะว่าทำไมแม่ถึงอายุยืนเขากำหนดมาให้แม่มีบุญกับคนอื่นให้ได้ปฏิบัติธรรมนานกับคนอื่นได้สวดมนต์นานกับคนอื่นคนที่มีเวลาในโลกนี้มากเนี่ยได้เปรียบคนอื่นตรงนี้แหละแล้วนอกจากนั้นนะคะเราก็เปิดเทปธรรมะแล้วก็เปิดไปติดช่องดาวเทียมที่จะมีธรรมะทั้งวันอะไรต่ออะไรให้ท่านดูนะคะไม่เคยบ่นอยากตายอีกเลยไม่เคยอีกเลยนะคะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยจากไปกระทันหันมากค่ะคืออายุ94ก็จริงนะคะแต่ไปตรวจร่างกายหมอบอกว่าโอ้ยทั้งหัวใจทั้งอะไรดีหมดอยู่ถึง100แน่นอนไปตรวจวันที่4กลับมาบ้านบอกว่าไม่คิดว่าตัวเองจะอยู่แล้วนะเพราะว่ามีคนมารับแล้วพอวันที่5นะคะบอกนะฮะบอกว่าพรุ่งนี้จะไปแล้วมีคนมารับพี่เลี้ยงที่ดูแลก็บอกว่ายังไปไม่ได้นะเพราะตอนนั้นดิฉันไม่อยู่นะคะไปต่างประเทศบอกยังไปไม่ได้นะต้องรอก่อนคุณแม่บอกว่าคนมารับเยอะเกรงใจวันที่5พูดนะคะวันที่6ตื่นมากินข้าวเช้าเด็กก็บอกว่าคุณยายอยู่แล้วคุณยายตื่นมาแล้วใช่ไหมคะทุกคนโล่งใจพอกินข้าวเช้าเสร็จก็นอนแล้วคุณยายก็ไม่ตื่นนะคะการจากไปของแม่เนี่ยกลับเป็นการจากที่เราตกใจเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมเราเฝ้าคุ้นคิดว่าทำไมแม่จากไปกระทันหันแบบนั้นแ
แต่นาทีที่ดีที่สุดของชีวิตคืออยู่ดีๆนะคะเราคิดถึงที่พระพุทธเจ้าอุทานตอนพระราหุลเกิดประสูตินะคะว่าราหุลังชาตังพันธนังชาตังพวงเกิดแล้วพันธะเกิดแล้วเราคิดเลยนะว่าราหุลังมรณังพันธนังมรณังพวงตายไปแล้วพันธะตายไปแล้วแม่เป็นห่วงของเราเป็นพันธะของเราท่านได้หลุดไปแล้วมันเหมือนกับทุกอย่างมันไหลหลุดไปกับใจเราค่ะเรากลับตั้งสติได้นะคะคราวนี้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เฉียดตายมาถึง2ครั้งเพราะฉะนั้นเรารู้ค่ะว่าเราจะเป็นยังไงในวาระสุดท้ายนะคะครั้งแรกเนี่ยชัดเจนมากเพราะว่ามีการผ่าตัด3ครั้งผ่านไปนะคะพอครั้งที่4เนี่ยมันห่างจากครั้งที่3เพียงแค่เราลืมตามาแล้วเราก็บอกกับหมอว่าเราตกเลือดอีกแล้วหมอก็นึกว่าเราสงบเพราะว่าบัตรเพชรมัน30กับ70นะคะแต่จริงๆเราไม่ได้สงบค่ะหมอพูดกัน2คนบอกว่าจะผ่าตัดได้ยังไงเลือดหมดแล้วห้องผ่าตัดก็ไม่มีอีกหมออีกคนนึงก็พูดว่าหมอที่เป็นอาจารย์ก็บอกว่าคนไข้ไม่ผ่านคืนนี้แน่นอนถ้าไม่ผ่าตัดนะเสร็จแล้วหมอที่เป็นผู้ช่วยนะคะก็บอกว่าแต่คนไข้ตกเลือดนะเสียเลือดมากก็ไม่มีเลือดเนี่ยอาจารย์จะทำเหรอนะคะเสร็จแล้วเราไม่ได้สลบเราก็ลืมตาบอกว่าทำได้ค่ะนาทีสุดท้ายก่อนวางยานะคะเราคิดว่าถ้าเผื่อเราไม่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยเราขออโหสิกรรมให้กับหมอคือหมอมีความตั้งใจดีกับเราตอนที่เราฟื้นเนี่ยเราถามตัวเองว่านี่มันยังอยู่เลยที่คือมันยังโลกนี้เหรอเนี่ยแล้วก็ดูรอบๆเออใช่แล้วก็โอเคฟื้นแล้วนะคะคราวนี้เมื่อวันที่10เดือนตุลานี่เองนะคะเราจะตายอีกครั้งนึงด้วยความประมาทนะคะอันนี้มันเหมือนคนฆ่าตัวตายนะคะคือเราตกเลือดในช่องท้องเรารู้ด้วยวันพุธเนี่ยเรารู้ว่าเราตกเลือดในช่องท้องแต่เราไม่บอกใครเพราะเราคิดว่าเรามีธุระเราจะต้องพาลูกน้องไปกระบี่เราจะพาเขาไปเที่ยวก่อนแล้วเราค่อยไปโรงพยาบาลแต่พอไปถึงกระบี่วันเสาร์นะคะเราเดินไม่ไหวแล้วเรารู้แล้วเราตัดเราหนักแล้วเราเดินไม่ไหวแล้วก็โทรมาหาเพื่อนที่โรงพยาบาลจุฬาบอกว่าวันจันทร์จะกลับเตรียมโรงพยาบาลไว้เลยนะต้องอัดมีป่วยมากเพื่อนได้ยินปุ๊บบอกไม่ใช่นะต้องกลับเดี๋ยวนี้ก็เลยเราก็กลับวันเสาร์นะคะก็ไปที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ลองแต่เครื่องบินก็ไปเลยนะคะพอหมอตรวจปุ๊บก็บอกว่าไอ้เลือดของคุณเนี่ยเหลือครึ่งหนึ่งของมนุษย์เนี่ยคือเฮโมโกลบินกับเฮโมโกลบินเนี่ยมันเหลือ6กับเหลือ19เต็มมันคือ10กับ40คนเนี่ยถ้าเสียเลือด1ส่วน3เนี่ยจะตายแล้วนะคะช็อกตายแต่เราเสียไปครึ่งหนึ่งทำไมยังนั่งพูดได้อยู่เราก็ไม่รู้นะคะจริงๆในส่วนนึงเป็นเพราะเราค่อนข้างเป็นคนใจเย็นค่ะแล้วก็ไปเรื่อยๆได้หมอก็ให้เลือด4ถุงแล้วก็หาที่ว่ามันรั่วตรงไหนแล้วก็เย็บๆไปว่ากันไปนะฮะแต่ตลอดเวลานั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำผิดนะคะเรารู้ว่าเราผิดนะฮะคือเราบอกกับพยาบาลกับหมอที่ตามเราที่กระบี่ว่าการตกเลือดตายเนี่ยเป็นการตายที่สบายที่สุดของมนุษย์คือมันช็อกแล้วก็ตายถ้าเผื่อเราได้ตายแบบนี้เราจะมีความสุขมากเลยคือเรารู้ว่าเราพูดไม่เราไม่ควรพูดนะฮะมันไม่ใช่การเผชิญกับความตายอย่างกล้าหาญนะคะมันเป็นความประมาทเป็นความประมาทไม่ควรทำก็เลยคิดว่าวันนี้ก็ได้แชร์ประสบการณ์แล้วก็
ขอพูดนิดเดียวนะคะเรื่องสุดท้ายก็คงเหมือนพระศรีนะคะแล้วพูดมากคือคิดว่าสิ่งที่จะทำให้มนุษย์กลัวความตายมีสองอย่างเท่านั้นค่ะความกลัวกับความห่วงถ้าเผื่อเราเอาชนะสองอย่างนี้ได้นะคะเราจะไม่กลัวมันเลยค่ะเราจะเผชิญกับมันอย่างสบายๆนะคะคราวนี้ความห่วงเนี่ยมันง่ายนะคะเราซีแบ็กขึ้นมาว่าเราห่วงอะไรบ้างแล้วเราก็แก้ไขไปนะคะแต่ความกลัวเนี่ยมันยากนะคะเพราะมันเกาะแล้วเนี่ยมันเหตุผลใดๆสติใดๆมันก็จะหลุดค่ะคิดว่าความกลัวเนี่ยต้องอาศัยการฝึกค่ะต้องอาศัยความฝึกหัดที่จะกล้ากว่าที่ตัวเองเคยกล้าในทุกๆเรื่องหัดทุกวันนะคะแล้ววันหนึ่งนะคะเราจะกล้าจนน่าแปลกใจค่ะแต่มันจะมาค่ะมันจะมาขอบคุณมากนะคะไม่ทราบมีท่านไหนอยากจะแบ่งปันประสบการณ์กันในตอนนี้อีกไหมคะค่ะอาจจะเป็นท่านสุดท้ายสำหรับช่วงเวลานี้สองท่านก็ได้ค่ะสองท่านขอไมค์ให้คุณป้าสีชมพูด้วยค่ะไม่ได้ปากนิดนึงค่ะก็น่าจะขอคำแนะนำเรื่องยากับอาจารย์หมอมโนนะคะขอเชิญคุณหมอมโนเคยเนี่ยขอโทษครับผมหมอมโนนะครับทำทางด้านการวิทยาผู้ป่วยและสุดท้ายผมที่เมื่อกี้นี้พูดเรื่องเกี่ยวกับการใช้มอร์ฟีนนะครับให้กับผู้ป่วยและสุดท้ายเนี่ยบางทีมอร์ฟีนไม่ใช่ยาที่ดีที่สุดแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยซึมระดับของสติเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยมีการทดลองในผู้ป่วยระยะสุดท้ายเรื่องติดยา3ตัว3หลอด A B C ยา3ตัวก็คือเฮโรอีนโคเคนแล้วก็นิโคตินขนาดเท่ากันให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วก็ให้ดูว่าให้ทายว่าหลอด A B C คืออะไรอันไหนเหมาะที่สุดปรากฏว่าผู้ป่วยเนี่ยทายกันผิดนะครับคนนึกว่าหลอด A ที่จะเป็นหลอดที่ดีสำหรับเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นเฮโรอีนไม่ใช่เลยปรากฏว่ายาที่เหมาะที่สุดสำหรับผู้ป่วยสุดท้ายต้องช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดมากที่สุดแล้วทำให้สติสัมปชัญญะดีที่สุดนั้นคือนิโคตินจากบุหรี่นะครับปัจจุบันเนี่ยเรายังใช้มอร์ฟีนแล้วก็สั่งซื้อมอร์ฟีนจำนวนมากจากต่างประเทศเข้ามาแต่ในระยะผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยบางทีเราไม่จำเป็นต้องซื้อยาขนาดนั้นนะครับเราอาจจะใช้วิธีใช้ยาสูบเนี่ยสกัดเราให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายจะลดความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานแล้วไม่ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือซึมนะครับถ้าเป็นมอร์ฟีนเนี่ยจะมีอาการหนึ่งที่จะซึมไปด้วยแล้วทำให้เกิดซึมลงซึมลงซึมลงเราก็ไม่รู้สึกตัวในการให้ยาผู้ป่วยสุดท้ายเนี่ยยังเป็นเรื่องสองแง่สองงามอยู่ในการดูแลผู้ป่วยสุดท้ายในตระกูลนึงบอกว่าสายหนังมันไม่คงให้นะครับโดยว่าสายของพุทธเนี่ยเขาอยากให้สติดีที่สุดให้จิตใจบกบานที่สุดแต่ถ้ามีความเจ็บปวดอะไรจะเป็นคำตอบนะครับคำตอบไม่ใช่มอร์ฟีนจะเป็นนิโคตินเพราะว่าการจะได้ยาพวกนี้นะครับสกัดไม่จำเป็นต้องไปจับสิ่งแต่อยากยาสูบยาสูบก็มีคุณเหมือนกันนะครับสกัดเอาสารนิโคตินโดยสุดออกมาแล้วใช้ในผู้ป่วยยาสุดท้ายจะช่วยบรรเทาได้อย่างมากไม่ทำให้ง่วงไม่ทำให้คุณไส้อาเจียนแล้วก็มีสติสัมปชัญญะดีสมาธิดีสมองโล่งไม่ใช่ผมเจอสนับสนุนให้คนสูบบุหรี่นะแต่ว่ายาบางชนิดเนี่ยมันก็มีที่ใช้แล้วก็ใช้ได้ดีด้วยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย
การทดลองนั้นเป็นเมื่อ2ปีที่แล้วมันเป็นจุดเราจะต้องทำซ้ำในประเทศไทยแล้วก็ดูว่าขนาดของนิโคตีนที่บริสุทธิ์ที่ใช้จะได้ขนาดเท่าไหร่เพื่อไม่ให้เขาเสียระดับของจิตสำนึกทำสมาธิได้แล้วไม่มีความเจ็บปวดขอบคุณครับค่ะเชิญท่านสุดท้ายได้เลยค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อนายแพทย์ฟางโมตบุญพงศ์นะครับมาจากจังหวัดตรังนะครับคุณป้าสีก็แนะนำก็เลยบินมาฟังงานเรียนเดียวเฉพาะนะครับงานนี้มานี่ฮะไม่ได้มาแชร์ประสบการณ์นะครับจะมีข้อสักถามข้อสักถามที่กระทรวงสาธารณสุขว่าของผมเนี่ยเห็นด้วยกับการที่ว่าจะให้คนผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยมีชีวิตที่ดีที่สุดจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของการมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำสถานที่จะดูแลผู้ป่วยเหล่านี้นะครับแล้วก็เริ่มกิจการโรงพยาบาลก่อนแล้วก็จะเป็นทีมที่จะทำพัฒนางานไปทางด้านนี้แต่ก็มีข้อกังวลในเรื่องมิติทางข้อกฎหมายมิติเนี่ยครับเป็นมิติที่คุยกับทางโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งเขาก็บอกว่ามีความกังวลในมิติทางด้านกฎหมายที่เราจะทำสถานที่ที่จะดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลนะครับก็คืออยู่มาอีกสถานที่หนึ่งต้นทุนก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ไม่ได้ใช่ต้นทุนแบบการทำโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรองรับหรือคุยกับทีมบางทีมที่ว่าจะเป็นทีมท้องถิ่นอย่างเช่นอบจ.สงขลาอย่างเงี้ยครับคุณหมอเกียรติศักดิ์หรือจันพัฒนาท่านก็พูดว่าอยากจะทำที่ดูแลผู้สูงอายุที่แหลมสวนอ่อนและอีกว่านะครับขนาดพันเตียงนะครับแต่ก็ยังดูเรื่องสถานที่ที่เหมาะสมอยู่ที่ทางใต้ก็มีแนวโน้มที่จะทำกันพอคุยกับแต่ละคนที่พอคุยถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็บอกให้ไปดูงานของภาษีที่ใน Google ถ้าเกิดที่คุณจำนงศรีหาเจนรักเขาก็ดูกันนะครับในโฮสปีสนะครับครับผมเขาก็ไปดูกันเขาก็เกิดความสนใจที่ว่าอยากจะทำในเรื่องนี้กันตอนนี้ก็เกิดความตื่นตัวที่บรรดาแพทย์แม้กระทั่งแพทย์จบใหม่ๆปี2ก็บอกว่าอยากจะเป็นหมอแล้วก็อยากจะเป็นหมอนิวโรเมดแล้วก็อยากไปฝันอยากทั้งสุดท้ายของชีวิตก็อยากจะมีสถานที่ที่จะเขาเรียกเป็นเนอร์ซิ่งแคร์ครบวงจรสักแห่งหนึ่งหมอน้องๆใหม่นะฮะก็มีแนวคิดอย่างนี้แต่ข้อกังวลของพวกเราก็คือเรื่องของมิติทางข้อกฎหมายเนี่ยตรงนี้เรายังไม่ค่อยรู้อยากให้ความกระจ่างในมิติทางข้อกฎหมายครับต้องบอกว่าภาษีโชคดีที่ทำงานกับมหาวิทยาลัยไม่หยุดตนนะคะเพราะว่าของเขาเนี่ยมันจะมีคณะต่างๆที่มันมาร่วมกันเรื่องนี้คราวนี้อยากจะแนะนำว่าเข้าไปที่ Facebookของมหิดลฮอสพิสนะฮะแล้วก็ไปพูดคุยกับทางนั้นจะดีกว่าของก็สิ่งที่มันเป็นแค่ advocacy แค่พยายามขับเคลื่อนทุกคนทั่วไปให้หันมาสนใจเรื่องนี้เรื่องความแก่ความตายแล้วก็คุณภาพความคิดที่มันจะทำให้ความแก่ความตายมันเพราะฉะนั้นของก็สิ่งนี้เป็นภาคประชาชนนะคะการตอบเรื่องนี้ก็คงไม่ได้ได้แต่ว่าแนะนำให้เราเข้าไปดูเพราะทำให้โดนเขาคงแล้วจริงๆแล้วทางคุณหมอมโนเองคุณหมอทำของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่ไหมคะอยากจะขอติดต่อว่าเราถ้าใครสนใจจะเข้าไปดูที่ไหนคะคุณหมอคะคุณหมอช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมเราคิดว่าใกล้เครือข่ายเหล่านี้นะคะเราจะให้ข้อมูลกันและกันได้มากทีเดียวของผมวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเข้าไปดูที่ Facebook ของเรา Palliative Care Thailand Palliative Care Thailand ขอบคุณมากคุณหมอค่ะดีใจที่คุณหมอขอบคุณมากคุณหมอค่ะและขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยคุยเป็น1ชั่วโมงครึ่งนะคะที่เป็นเหมือนห้องเรียนห้องใหญ่เลยนะคะซึ่งคิดว่าวันนี้คงจะไม่ได้มีคำตอบสำเร็จรูปหรือว่าสรุปอะไรตรงนี้แต่ว่า
คิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้วิชาชีวิตที่เป็นชื่อวิชาว่าเผชิญความตายอย่างสงบนะคะแล้วก็เท่าที่ฟังมาเนี่ยรู้สึกว่าวิชานี้ไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะตัวผู้ป่วยระยะสุดท้ายเท่านั้นแต่เป็นประโยชน์รวมไปถึงญาติผู้ป่วยแล้วก็คนในครอบครัวนะคะแล้วก็ถ้าฟังจากป้าศรีเนี่ยทำให้เรารู้ว่าการฝึกฝนนะคะในวิชาเตรียมตัวตายอย่างสงบเนี่ยมันเป็นการฝึกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของจิตใจเราด้วยนะคะแล้วก็เป็นกระบวนการของการเรียนรู้ชีวิตนั่นหมายความว่าถ้าเราเข้าใจความหมายของการตายดีได้มันจะทำให้เราโยงมาถึงปัจจุบันว่าแล้วเราจะใช้ชีวิตที่ดีอย่างไรนะคะก็ตรงนี้ขอขอบคุณทุกความรู้นะคะป้าศรีมีอะไรจะฝากกันอีกไหมคะไม่มีนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคะอย่าลืม Facebook ต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เรื่องความตายเป็นเรื่องสาธารณะแล้วก็เป็นเรื่องที่พูดได้ในทุกๆที่นะคะไม่เป็นเรื่องลึกลับอีกต่อไปกิจกรรมสุดท้ายตรงนี้นะคะทางผู้จัดอยากให้ป้าศรีได้เขียนกระดาษครับขอเสริมนิดนึงนะครับสำหรับประเด็นข้อกฎหมายที่นี่นะครับสามารถศึกษาท่านศาสตราจารย์ในแพทย์พิสูจน์ได้นะครับท่านนั่งอยู่ด้านหน้าครับผมช่องทางการศึกษาของเรานะครับหลังจากที่จบงานนี้ไปแล้วถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่อยากจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเชิญความตายอย่างสงบนะครับเรียนรู้เรื่องความตายนะครับไปที่ Facebook นะครับไปกดไลค์ที่หน้าเพจ Facebook นะครับ P2Day2011 นะครับแล้วก็เราก็จะได้ทราบตรงนี้ด้วยแล้วก็ Facebook ที่ป้าศรีพูดถึงนะคะก็คือมัธยดล Hospice นะคะแล้วก็ของคุณหมอคือ Palliative Care Thailand นะคะช่องทางการสื่อสารเหล่านี้จะเป็นการเชื่อมต่อความรู้ของเรานะคะก็ถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในฐานะคนเล็กๆที่จะขยายความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ออกไปได้นะคะแล้วก็จะมีโอกาสจัดงานอย่างนี้อีกเมื่อไหร่คะเป็นยังไงนะครับต้องถามกันปีหน้านะครับปีหน้าเราก็จะมีงานในลักษณะนี้อีกนะครับก็คิดว่าปีหน้าคงจะมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆแล้วก็อาจจะเกิดจากเครือข่ายต่างๆที่ได้ร่วมกันทำงานตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะคะเอาละค่ะก็สิ้นเสร็จแล้วก่อนฉันจะตายฉันปรารถนาที่จะใช้ชีวิตด้วยจิตที่เปิดกว้างและสามารถพัฒนาจิตไปสู่การไม่แบ่งแยกตัวขันจากธรรมชาติทั้งมวลค่ะขอเสียงปรบมือค่ะขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับขอมอบของที่ระลึกก่อนนะครับผมขอเชิญคุณวรรณาจารุสมบูรณ์นะครับมอบของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมสนทนาทั้งสองท่านครับขอขอบพระคุณป้าศรีของเรานะครับคุณหญิงจำงศรีหานเจรักนะครับแล้วก็คุณตุ๊กตานะครับคุณรัชนีวิสิทธิ์วโรดมนะครับที่มาร่วมสนทนาเรานะครับในวันนี้นะครับ